สวัสดีครับผู้ชมทางของรีเฟรชครับวันนี้เราจะมาเล่นกีตาร์ GTRS กันห่างหายกันไปนานนะฮะแล้วก็ผมว่าหลายๆคนคงคิดว่าตัวเจ้าเอฟเฟกต์ในตัวของมูเออร์เนี่ยในกีตาร์นะในตัวกีตาร์เองเนี่ยมันค่อนข้างอิสระเลยนะตัวนี้ถือว่าแบบเรามีเอฟเฟกต์ที่ดีอยู่ในตัวกีตาร์แล้วมันยังต่อเพิ่มอะไรกับอย่างอื่นก็ได้นะหลายๆอย่างนะผมก็ไม่ได้ทำคลิปมาพักนึงก็วันนี้เดี๋ยวใครอยากที่จะเอามาเล่นแนวฟังหรือว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็จะต่อกับตัวเขาเรียกอะไรพวกวาวาหรือพวกวอลลุ่มเท้าอะไรแล้วแต่เนาะวาวาพีเดียลหรือคลายเบบี้อะไรก็แล้วแต่วันนี้ผมมีคลายเบบี้เดี๋ยวเรามาต่อคลายเบบี้เล่นกันได้นะฮะมันก็จะเป็นแบบสามารถต่อคลายเบบี้เล่นได้นะเดี๋ยวเปิดสวิตช์ก่อนมาดูวิธีการต่ออะไรว่ามันใช้อะไรยังไงมันง่ายมากนะฮะแล้วก็มันไม่ใช่แค่เราจะมาต่อกับพวก Perial Cry Baby อะไรมันต่ออะไรอย่างอะไรก็ได้นะที่เข้ามาร่วมใช้งานได้เนี่ยตัวนี้มันค่อนข้างที่จะแบบเพอร์เฟกต์เลยนะแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องขนก้อนอะไรไปเยอะแยะมากมายนะฮะเรามีเอฟเฟกต์อยู่ในตัวแล้วก็จัดเรียงให้ถูกต้องเราจะใช้วาเข้ามาก็ได้ไม่มีปัญหาปะไปดูว่าผมต่อยังไงไปโอเคง่ายๆอย่างนี้เลยนะฮะสำหรับเจ้าตัวนี้มันเป็น GTRS S900 นะเพราะว่ามันมีตัวไวเลสในตัวนะฮะสำหรับตัวกีตาร์มีไวเลสในตัวดังนั้นเราก็เอาไวเลสเนี่ยมาใช้งานไวเลสที่เขาให้มาเนี่ยเป็นของมูเออร์เนี่ย GTRS เนี่ยไม่มีปัญหาเรามาต่ออินพุตอะไรก็ได้นะเราจะเอาก้อนมาต่อก็ได้เนี่ยเอาก้อนมาต่อตรงนี้เพื่อจะบูตอะไรก็ได้แล้วแต่เรามันเป็นไร้สายอยู่แล้วนะฮะส่วนปลายสายตรงนี้เราก็ไปเข้าแอมปกติเลยนะสายเส้นนี้ผมก็ไปเข้าแอมตัวเล็กนี่ตัวเล็กตัวนี้นะเป็นแอมโจโยตัวเล็กนิดเดียวนะก็ประมาณนี้นะฮะเสียงแต่มันเป็นแอมเบสเนาะก็ค่อยว่ากันเสียงมันก็จะประมาณนั้นอันนี้เป็นการทดลองให้ดูมันต่อพวกกับเอฟเฟกต์อื่นๆได้หมดอ่ะทุกอย่างผมเคยลองเล่นดูแล้วจะเอาดีเลย์มาใส่ก็ได้นี่จะเอาอะไรมาใส่ก็ได้อีกต่อพ่วงกันไปเลยนี่พ่วงก้อนก็ได้ไม่มีปัญหานะฮะก็เอาตัวนี้ไวเลสมาต่ออินพุตนี่แล้วก็ต่อกันไปต่อกันไปต่อกันไปเพื่อจะไปหาเอาวาก่อนแล้วก็ไปนู่นไปนี่ไปนั่นได้นะแล้วก็ไปผสมเสียงเอาส่วนฟุตสวิตที่เขาใช้งานเนี่ยมันเป็นไวเลสอยู่แล้วแล้วก็เสียบต่อไวเลสแล้วก็เปิดเล่นได้เลยนี่นี่แค่นี้เองนะจบวิธีการเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดูนะฮะเล่นอยู่ที่เท้านี้แล้วกันเนาะเสียงที่ได้ก็ผมจะเรียกว่ามันแบบก็ดรอปบ้างนะแต่ไม่เยอะมากใช้งานได้ดีเลยล่ะสามารถที่จะเอามาใช้งานได้จริงๆนะฮะนี จะมีบูทขึ้นมาเล็กน้อยนะแต่ว่าผมว่ามันแทบจะไม่ค่อยต่างWow, wow, 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 wow,
พอไปปรับเอฟเฟกต์อีกสักหน่อยก็ดีนี่เป็นพรีเซตของมันนะฮะข้อดีของเจ้า GTRS นะของ Mooer เนี่ยผมว่ามันไม่หน่วงนะฮะเล่นกับเสียงอะไรได้มากมายเลยพอมีว่าเรียกว่าแบบโอ้สมบูรณ์แบบนะเล่นได้ทุกอย่างเสียงมันไม่ดรอปนะมันบูสต์ขึ้นไปอีกเรื่อยๆซ้ำนี่มันเป็นเสียงเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรใช้ได้เลยนะฮะสำหรับการที่เราจะนำมาใช้งานแบบนี้นะฮะก็จริงๆมันต่อได้แบบพ่วงเอฟเฟคได้เลยนะสำหรับเจ้า GTRS นะฮะก็นี่รูปแบบที่ผมต่อก็ประมาณนี้เลยนะฮะสามารถที่จะเอามาใช้งานได้จริงๆนะฮะแล้วก็เสียงที่ได้ผมว่าถ้าเราปรับอีกสักนิดนึงก็น่าจะโอเคมากกว่านี้อันนี้พอดีผมใช้กับพวกพรีเซตพวกอะไรนะมันก็จะมีความแบบอาจจะต้องผสมอะไรเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อจะชดเชยพวกเรื่องเสียงเวลามันเสียบเข้าไปมันอาจจะมีแบบมีพลิกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะฮะประมาณนั้นก็จริงๆไม่น่ามีปัญหาเอามาใช้ได้เลยเพราะว่าถ้าบอกว่าใครใช้พวกวาพวกอะไรเนี่ยมันก็จะไปในรูปแบบของพวกฟังพวกอะไรนะหรือจะมาเล่นแบบเป็นสีสันเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้ามาเล่นมันบูสต์ขึ้นออกไปได้อีกเลยนะเสียงมันเพิ่มขึ้นได้ก็เอามาใช้งานได้จริงนะไม่มีปัญหาสำหรับกีตาร์ GTRS S900 นะฮะกับเอฟเฟคอื่นๆต่อได้ไม่ต้องกังวลนะฮะเดี๋ยวบอกว่าเราซื้อมาแล้วมีเอฟเฟคในตัวแล้วอยากได้เอฟเฟคข้างนอกมาไหมต่อได้เลย ไม่มีปัญหานะโอเคคลิปนี้หวังเป็นประโยชน์ครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ